ในภาษาฝรั่งเศสมีคำศัพท์หนึ่งแปลว่านักเรื่อยเปื่อย flaneur เพราะการไม่ทำอะไรเลยเป็นกิจกรรมที่คนชอบทำกันถึงขั้นที่หนังสือนำเที่ยวมีไกด์บอกวิธีไม่ทำอะไรเลยแบบคนท้องถิ่นและหนังสือนี้แนะนำให้ตอนเที่ยงไปกินข้าวตอนหนึ่งทุ่มไปดื่มวันเสาร์ไปช้อปปิ้งอาหารสดแล้ววันอาทิตย์นอนอยู่บ้านเฉยๆเราว่ามันจะต้องเป็นอาทิตย์ที่น่าสนใจมากแน่ๆไปใช้ชีวิตแบบชาวอาริเชียนกันค่ะในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันจะมีช่วงที่รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยเนาะซึ่งนี่เป็นช่วงแบบนั้นตอนนี้เราอยู่ที่อาวนะคะอาวเป็นเมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่สวยมากแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงกลางฤดูหนาวอากาศเนี่ยลงไปได้จนถึง-2เมืองนี้ดังจากการที่เป็นเมืองที่แวนโกเคยมาอาศัยอยู่แล้วก็วาดภาพดังๆมากมายเราก็เลยมาตามรอยแวนโกเรื่องของเรื่องก็คือที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดังในช่วงหน้าร้อนคือเป็นเมืองตากอากาศแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้เป็นการฤดูหนาวทุกอย่างก็เลยปิดหมดไม่มีอะไรเปิดเลยแต่ว่าเราก็ยังพรีเฟอร์จะอยู่ที่นี่มากกว่าปารีสเพราะว่าตอนนี้ปารีสหนาวมากๆก็เลยจอง Airbnb เป็นกระท่อมน่ารักมากแล้วก็คิดว่าจะอยู่ที่นี่ให้นานที่สุดที่จะทำได้แต่เรื่องของเรื่องก็คือมันไม่มีอะไรทำคำว่ามันไม่มีอะไรทำในเมืองฤดูหนาวที่ทุกอย่างปิดหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรทำจริงๆนะคุณมันไม่มีแม้แต่ห้างเราไม่มีอะไรทำถึงขั้นทำความสะอาดบ้านให้กับบ้านพักที่เรามาพักแล้วเราก็เจอหนังสือนำเที่ยวเล่มนี้เป็นไกด์นำเที่ยวอาวที่หลุยส์วิตตองทำมีอยู่หน้าหนึ่งเป็นบทที่ชื่อว่า Live Like a Local เราก็คิดว่าคนที่น่าจะรู้วิธี Enjoy Owl ที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นคนท้องถิ่นใช่ไหมหนังสือเขาก็แนะนำว่า Relaxation is the name of the game Life is not a race here กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในเมืองก็จะมีการแข่งวัวกระทิงแล้วก็เป็ดตองก็คือดูวัวกระทิงสู้กันกับเป็ดตองได้แต่เราไม่ชอบดูสัตว์สู้กันเราจะข้ามสิ่งนี้ไปตอนกลางวันเมืองนี้แนะนำให้คุณไปกินข้าวเที่ยงตอนกลางคืนเวลาที่ดีที่สุดของเมืองนี้คือ1 ทุ่มเขาแนะนำให้คุณไปดื่มวันเสาร์นะคะมีตลาดนัดซึ่งเป็นตลาดนัดที่ขายผักสดและอาหารสดที่ใหญ่สุดในโปรวองส์และวันอาทิตย์ให้หยุดอยู่บ้านเพราะว่าชาวอาริเชียนหยุดอาทิตย์นี้เราจะใช้ชีวิตเหมือนชาวอาริเชียนนะคะตอนเที่ยงไปกินข้าวตอนหนึ่งทุ่มไปดื่มแล้วก็วันเสาร์ไปช้อปปิ้งอาหารสดและวันอาทิตย์นอนอยู่บ้านเฉยๆเราว่ามันจะต้องเป็นอาทิตย์ที่น่าสนใจมากแน่ๆไปใช้ชีวิตแบบชาวอาริเชียนกันค่ะแถบนี้เนี่ยเป็นที่ที่ใน1 วันท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีได้สดใสและหลากหลายมากหนาวเมืองก็เลยมีโทนสีเฉพาะที่เป็นของตัวเองขนาดประตูบ้านสีจางยังจางสวยเลยสีของบ้านหรือตึกต่างๆเขาก็จะทาหรือใช้วัสดุให้มันสอดคล้องไปกับสีของธรรมชาติรอบตัวก็เลยดูเหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรแต่การไม่ทำอะไรเนี่ยก็คือเดินดูตึกอยู่เราต้องใหญ่เกินไปแหละเราว่าแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะหลังจากเดินสำรวจแล้ววาดรูปตึกไปทุกซอกทุกมุมของเมืองแล้วเราก็เพิ่งสังเกตว่าแต่ละวันที่ผ่านไปพระอาทิตย์และฤดูหนาวมันตกเปลี่ยนทิศไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นเมืองตากอากาศมาตั้งแต่ยุคโรมันแล้วถึงขั้นที่มีโรมันโคลอสเซียมอยู่ในเมืองมันมีความเก่ามีการผสมศิลปะหลายยุคตึกหน้าต่างต่างๆสีก็โดนแดดเลียจนซีดหมดแล้วแต่เป็นเมืองที่วาดรูปออกมาแล้วสวยมากตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกเป็นช่วงที่มีเสน่ห์ที่สุดของเมืองตอนนี้เรามีทางกลับบ้านได้2 ทางทางแรกคือทางนี้เป็นถนนหลักที่เรามากับทางที่2คือซอยนี้ที่เราไม่เคยไปวันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรผจญภัยหน่อยดีกว่าเนาะไปซอยนี้กันมันน่ารักมากเลยอะนี่เราเห็นประตูบ้านน่ารักเวอร์ชอบเมืองเก่าๆเล็กๆแบบนี้ตรงที่ทุกๆซอยมันจะมีความแบบยูนิคของตัวเองเราบ้านแต่ละหลังก็คือน่าจะสร้างมาหลายร้อยปีแล้วเก่าอ่ะแล้วมันเป็นความเก่าแต่เก่าแล้วยังสวยอยู่อ่ะน่ารักโอเคเหมือนเป็นเมืองในแอนิเมชันของจิบลิเลยเนาะที่แบบซ้ายเลี้ยวขวา
น่ารักดีรู้สึกเหมือนมีอะไรให้มองไม่หยุดเลยเราเดินทะลุออกมาเจอเหมือนเป็นอะไรโรมันในสักอย่างแต่มันฟินนะเราสาบานว่าตอนแรกเราพยายามจะเดินไม่ทะเลทลายแล้วจริงๆเพราะว่าเราถลายจนมันมืดแล้วแต่เราเจอกับดักปันนี่คืออะไรอ่ะทำไมถึงมีคนเอาหนังสือมาตั้งไว้ข้างนอกแบบน่ารักถ้าจะเสียดายอะไรที่สุดในการอยู่ฝรั่งเศสนะก็คือการที่เราอ่านภาษาไม่ออกนี่แหละทุกอย่างมันน่าอ่านไปหมดเลยมีโน้ตที่เราอ่านไม่ออกนั่นแหละไม่หยิบละกันแต่เพื่อให้ดูว่าเจอกับดักปันทางกลับบ้านเราเนี่ยต้องเดินผ่านปราสาทไปเมื่อกี้เราเดินหายไปด้วยแล้วเดินลงบันไดไปด้วยแล้วเราข้อเท้าผิดเบาๆไม่ได้ผิดแรงแต่ก็ผิดเห็นซอยนั้นไหมนั่นซอยบ้านเราละเจ็บโมโหตัวเองไหมขึ้นไปขึ้นไปเมื่อกี้ได้กระทำการไต่ราวบันไดจนลงมาถึงมานั่งแล้วเวลาเจ็บตัวมันชอบถ่ายต่อมันเหมือนแบบเวลาเริ่มเจออะไรแบบอุ๊ยฉันเริ่มเครียดแล้วนะอะไรเงี้ยพอกดกล้องขึ้นมามันจะรู้สึกว่าไม่เหงาขนาดนั้นไปฮะไปต่อแผนออกไปดื่มข้างนอกตอน1ทุ่มแบบที่ไกด์บุ๊กบอกก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นทำกับข้าวกินและดื่มเองในบ้านนะคะเบียร์ที่เราดื่มในวันนี้เป็นยี่ห้อจากเบลเยียมทั้งนุ่มและหอมและที่นี่เนี่ยมีไวน์เบียร์ที่ผลิตกันเองในบ้านยี่ห้อโลคอลเมดยี่ห้อประจำจังหวัดมีหลายอย่างมากเพื่อจับคู่กับอาหารให้รสชาติของอาหารเนี่ยดีขึ้นวันเสาร์มันก็จะมีตลาดนัดวันเสาร์ตลาดนัดก็ตลาดนัดจริงๆแต่เป็นวันเดียวของอาทิตย์ที่เราเห็นคนคึกคักที่นี่ทุกอย่างจะหยุดวันอาทิตย์นะคะดังนั้นวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่เราต้องกักตุนอาหารเอาไว้ของที่ซื้อได้ก็มีขนมปังชีสเครื่องเทศโดยเฉพาะขนมปังเนี่ยมีหลายแบบให้เลือกมาทั้งแบบแข็งแบบนุ่มแบบกรอบมีไก่ย่างหมูย่างจะย่างกับเนยหรือย่างแบบใส่เครื่องเทศต่างๆก็มีแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ทำอะไรอย่างที่เขาบอกในประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักเนี่ยเขายังได้อิทธิพลมาจากสมัยก่อนที่วันอาทิตย์เป็นวันของพระเจ้าซึ่งร้านจะปิดคนจะไม่ทำงานแล้วก็ใช้เวลาไปกับการพิจารณาคำสอนอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ทำกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ของวันหยุดออฟฟิศของคนในปัจจุบันไปแล้วอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่คนที่นี่ชอบก็คือการซื้อของโลคอลนะคะพวกแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยจะมาตีตลาดยากนิดนึงอย่างนมชีสหรือเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเป็นของที่ผลิตในเมืองนั้นๆเนี่ยจะได้รับความนิยมมากวันนี้อาหารเช้าเราเป็นไข่กวนนะคะใส่ฮาร์ดชีสกุ้งแล้วก็ร็อกเก็ตปรุงด้วยเกลือนิดหน่อยเพราะว่ามีแค่เกลืออยู่ในบ้านแล้วก็กินกับครัวซองแล้วก็เพิ่มชีสก้อนเอาไว้กัดเล่นอีกหน่อยเพราะว่าเราชอบกินชีสและนี่ก็คือข้าวเช้าทำเองในวันอาทิตย์ค่ะเมืองนี้อยู่ใกล้ทะเลอาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมกุ้งถึงสดมากกุ้งดีมากเป็นอาหารเช้าที่ดีแต่สภาพเราคือไม่ได้เลยอีกอย่างที่ทำให้เราติดใจการอยู่เมืองนี้ก็คือบ้านหลังนี้ด้วยค่ะเจ้าของเป็นคุณแม่ที่ตอนสาวๆชอบเที่ยวมากเขาก็เลยผสมการตกแต่งทั้งไม้หนังหวายที่ชอบจากประเทศต่างๆเข้ามารวมด้วยกันเขามีคือน่ารักมากเลยด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่แต่เขาเจาะช่องแสงแบบพอดีอ่ะทำให้บ้านนี้อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นมากมีต้นไม้แล้วก็บ้านปกติตรงเนี้ยเราเห็นในภาพใน Airbnb เขาเป็นต้นไม้แบบเป็นเถาวัลย์คลุมไปหมดเลยเหมือนจิบลิแต่ตอนนี้มันคงตายเพราะมันหนาวนะ Stories I've been toldThey never seem to leave on this road that I am on I gotta stay here for some time เธ
ึงตอนนี้จะผ่านคริสต์มาสมาแล้วแต่ว่าบรรยากาศของฤดูหนาวเนี่ยก็ยังอยู่แต่พอเวลาผ่านไปต้นไม้ก็เริ่มเขียวขึ้นอากาศอุ่นขึ้นนิดหน่อยบางทีการที่ที่นี่มีศัพท์คำว่าฟาร์เนอร์ขึ้นมาเพื่อชื่นชมคนที่อยู่เฉยๆได้อย่างเป็นมืออาชีพเนี่ยอาจจะเป็นเพราะบางเวลาการอยู่เฉยๆรอให้โลกรอบตัวหมุนไปจนกว่าเราจะพร้อมจนกว่าฤดูที่เหมาะสมจะมาถึงอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็ได้If you found a way out, come seek me.